่วนถ้าเราไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมานะคะวันนี้เนี่ย27มีนาคมตรงกับวันกองทัพเมียนมาจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันการเดินหน้าปราบปรามผู้ชุมนุมนั้นก็ใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตวันนี้วันเดียวเพิ่มขึ้นถึง91คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพเมียนมานำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงเพื่อแสดงความแข็งแกร่งทางทหารและกองทัพท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเกินกว่า300คนแล้วพลเอกอาวุโสมินอองไลได้ปราศัยเนื่องในวันกองทัพเมียนมาหลังจากที่เสร็จสิ้นการสวนสนามของกองทัพที่กรุงเนปิดอในวันนี้ว่ากองทัพเข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพราะการกระทำที่ผิดกฎหมายของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีที่ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่สมาชิกของพรรค NLD บางคนถูกพบว่ามีความผิดฐานทุจริตและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและยังได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปแต่ไม่ได้ระบุว่าแล้วการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยทางพลเอกอาวุโสมินอองไลยืนยันว่ากองทัพต้องการจะจับมือกับคนทั้งชาติเพื่อปกป้องประชาธิปไตยโดยเจ้าหน้าที่พยายามจะปกป้องประชาชนและนำสันติภาพให้กลับคืนมาทั่วประเทศการกระทำรุนแรงที่ส่งผลกระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงเพื่อยื่นข้อเรียกร้องนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมขณะที่เมียนมากำลังถูกกดดันจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือชาติในสหภาพยุโรปแต่ขณะเดียวกันนะคะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์โฟมินได้เข้าร่วมในพิธีสวนสนามในวันนี้ของกองทัพเมียนมาด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้พบกับผู้นำรัฐบาลทหารหลายคนและยังเสนอให้การสนับสนุนกองทัพเมียนมาซึ่งพลเอกอาวุโสมินอองไลได้กล่าวต้อนรับพร้อมระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นเพื่อนแท้ของเมียนมาขณะที่ไม่มีตัวแทนของทูตชาติอื่นเข้าร่วมในพิธีแต่อย่างใดขณะที่ทางรอยเตอร์นะคะได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวออนไลน์อย่างเมียนมานาวระบุว่ามีคนโดนกองกำลังความมั่นคงฆ่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย91คนทั่วประเทศเนื่องในวันกองทัพเมียนมานอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตในหลายเมืองอย่างเช่นในภูมิภาคสกายทางภาคกลางเมืองล่าเซียวในภาคตะวันออกที่เมืองพะโคซึ่งอยู่ใกล้กับย่างกุ้งและในพื้นที่อื่นๆทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจริงๆนั้นเกินกว่า400คนแล้วขณะเดียวกันสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ได้บุกโจมตีที่มั่นของกองทัพเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยมีการสังหารฝ่ายตรงข้าม10คนรวมไปถึงพันโทเมียนมานายหนึ่งส่วน KNU สูญเสียทหารไป1นายส่วนถ้าไปดูท่าทีของพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภากอบกู้รัชฉานกองทัพรัชฉานใต้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาได้เตือนกองทัพเมียนมาว่าถ้ายังคงยิงผู้ประท้วงและรังแกประชาชนเขาคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในเมียนมาจะไม่ยอมอยู่เฉยๆและจะไม่ทำอะไรเลยนั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นและล่าสุดค่ะทางโฆษกสถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มศูนย์วัฒนธรรมของสหรัฐในเมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมาแต่เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการแพร่ภาพหน้าต่างหลายบานของสถานทูตสหรัฐลักษณะเป็นรูโหว่จากกระสุนซึ่งทางโฆษกที่มีชื่อว่าไอเอนี่แมริงเขาเปิดเผยได้ว่าคนร้ายมีการกราดยิงถล่มศูนย์อเมริกันเซ็นเตอร์ย่างกุ้งในวันที่27มีนาคมแต่ไม่มีคนบาดเจ็บซึ่งทางสถานทูตกำลังสอบสวนเรื่องนี้ก่อนหน้านี้สหรัฐเคยวิจารณ์กองทัพเมียนมาอย่างแข็งกร้าวที่มีการเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และกองกำลังฝ่ายความมั่นคงเข็นฆ่าผู้ประท้วงต้านรัฐประหารไปแล้วหลักร้อยคนแม้ว่าตอนนี้รายงานตัวเลขนั้นจะยังคงไม่นิ่งแต่ว่าบรรดาสื่อออนไลน์ในเมียนมารายงานเลยนะคะว่ายอดสะสมนั้นกับผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปรามไม่ต่ำกว่า400คนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสด
อย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ